คุณเต้ยคองตุยอันนี้มาแปลกหน่อยครับแกขับ3ดอเครื่อง D17A จาก Civic Dimension นะฮะพี่ๆผมใช้ Civic 3ประตูคันนี้แหละเป็น Direct Coil ถ้าอยากให้แรงต้องทำอะไรบ้างจริงๆแล้วมีแพลนว่าอนาคตอยากวางเทอร์โบแต่เห็นเขาว่าเครื่อง Dimension เขาไม่ค่อยเล่นทำไม่แรงช่วยแนะนำหน่อยครับว่าจะออกทรงไหนดีผมก็แนะนำไปในทางเทอร์โบนะเพราะว่าอย่างเครื่อง VTEC Cam เดียวเนี่ยเป็นเครื่องที่เน้นความประหยัดใช้งานปกติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะไปเอาแรงดูดเดือดเหมือน Tech Cam คู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะแล้วรถคุณเป็นรถใช้งานแนะนำว่าอย่างใส่เทอร์โบก็พวกแบบเทอร์โบ T04 อะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวนี้มันหาไม่ยากหรอกแล้วไม่แพงด้วยลูกไม่ต้องโตมากใส่บูสต์สัก5ปอนด์ก็พออย่าบูสต์มากนะครับเดี๋ยวแม่งไส้ไหลนะครับบูทแบบให้มันแตะคันเร่งแล้วมันมาไม่ใช่แบบไปแรงรอบสูงอย่างเดียวอย่างนั้นก็ขับไม่ได้เครื่องพังอีกบูทไม่ต้องเยอะแต่ว่าให้มาไวๆหน่อยนะครับแตะคันเร่งปุ๊บให้มันเตาะแตะมาพูดง่ายคือแบบเหมือนช่วยเตะนิดนึงอ่ะแค่นั้นแม่งก็วิ่งสนุกละเพราะว่าซีวิครถมันเบาเอาแค่นั้นพอนะ